อย่าเป็นทุกข์ไปเลยอานนท์เราเตือนเจ้าอยู่เสมอไม่ใช่เหรอว่าทุกศาสนาเท่าเทียมกันชีวิตนั้นคือหนทางสู่ความตายความสามัคคีเตือนเรื่องความแตกแยกกระแสน้ำที่สูงขึ้นย่อมลดต่ำลงได้เช่นกันหากไม่มีการตายแล้วจะมีการเกิดได้ยังไงเจ้ารับใช้เราด้วยใจและวิญญาณเราซาบซึ้งใจยิ่งนักเจ้ามีคุณสมบัติหลายอย่างแต่เจ้ายังมีมากกว่านี้ได้อีกเยอะเลยอานนท์จงหมั่นเพียรแล้วเจ้าจะอยู่เหนือสายใยแห่งชีวิตและความตายเจ้าจะเข้าถึงการหลุดพ้นได้พัฒนามันขึ้นจากความเจ็บปวดเรารู้ดีว่าเจ้าสามารถทำได้เราจะยินดีกับความพยายามของเจ้าอย่างแน่นอน